เรื่องของ call center ที่แอบอ้างตำรวจไม่แล้ววันก่อนน่ะที่บอกว่าอ้างตำรวจสภเมืองเชียงใหม่ไม่แล้วนะตำรวจสภเมืองเชียงใหม่นี่ตกเป็นคนที่แบบถูกใช้มาเป็นการกล่าวอ้างเยอะมากจนล่าสุดแม้กระทั่งพระสงฆ์องค์เจ้าก็โดนหลอกไปเป็นแสนเหมือนกันจาก call center มีพระรูปหนึ่งถึงท่านระบายความในใจเลยท่านโพสต์ท่านบอกว่าผมมันโง่อนาคตผมดับแล้วฝากแชร์หน่อยนะครับผมเป็นพระที่เตรียมเงินไว้ใช้หนี้ตอนศึกไปเป็นคารวาสแต่ผมโดนหลอกผมมันโง่ที่ไม่เอะใจตั้งแต่แรกมันเป็นเพราะผมกลัวที่จะมีคดีความในตอนที่ยังอยู่ในผ้าเหลืองถูกหลอกให้โอนเงินไป 140,000 บาท 140,000 บาทไอ้มิจฉาชีพที่อ้างเป็น call center มันทำกับพระรูปนี้ด้วยกลอุบายอะไรเดี๋ยวฟังกันต่อพระรูปนี้ครับตรวจสอบแล้วคือพระกรวิทย์อยู่ที่วัดมหัตตมังคลารามจังหวัดสงขลาท่านบอกว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งชื่อรัฐพีพรโทรศัพท์มาจากบริษัทขนส่งเขาบอกว่ามีพัสดุส่งมาจากกรมศุลกากรไปตรวจสอบแล้วข้างในเนี่ยเป็นของผิดกฎหมายนะพระกรวิทย์มีอะไรบ้างพระกรวิทย์ถามมีหนังสือเดินทาง14เล่มมีบัตร ATM 10ใบมีเสื้อผ้า8ชุดมีชื่อผู้ส่งเป็นชื่อนามสกุลของพระกรวิทย์นะส่วนปลายทางจะส่งไปประเทศจีนนี่อ้างมาแล้วก็คุยกันในไลน์แบบนี้มีที่ไหนกรมศุลกากรจะมาแอดไลน์คุยกันนะฮะพระกรวิทย์ก็บอกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่ของอาตมานะพนักงานผู้หญิงคนบอกว่าถ้าหลวงพี่ยืนยันว่าไม่ใช่หลวงพี่คุยกับตำรวจเองเลยละกันนี่ทีนี้ส่งสายต่อมีการโอนสายนะเออโอนไปยังโรงพักเมืองเชียงใหม่คืออ้างว่าโอนไปโรงพักเมืองเชียงใหม่แล้วมีคนรับสายอ้างว่าเนี่ยเป็นผู้หมวดส่งต่อให้ตำรวจอีกหลายคนแล้วก็บอกว่ามียศสูงนะเป็นถึงร้อยตำรวจเอกแล้วระหว่างที่คุยโทรศัพท์คุณผู้ชมนี่คือกลของมันนะ เขาบอกพระท่านบอกได้ยินเสียงมันมีเสียงวอเสียงบรรยากาศเสียงบรรยากาศเหมือนกับอยู่ในโรงพักจริงๆท่านก็เชื่อสิแล้วเหมือนกับตำรวจเนี่ยขอให้พระเนี่ยวิดีโอคอลเพื่อยืนยันตัวตนแล้วพอวิดีโอคอลคุณผู้ชมอันนี้เข้าใจได้ว่าทำไมถึงเชื่อได้ง่ายคือพระท่านบอกว่าตอนที่วิดีโอคอลเห็นภาพน่ะอีกฝ่ายใส่ชุดตำรวจอ๋อเชื่อเลยคราวนี้เลยยังโอเคตำรวจเลยแล้วถือ acting ดีมากบทมาเป๊ะบอกว่าเดี๋ยวแป๊บนึงนะหลวงพี่เดี๋ยวผมอ่ะค้นหาประวัติให้มีการ acting แล้วสุดท้ายเช็คไปเช็คมาไปหลอกหลวงพี่ว่าเนี่ยท่านน่ะไปชื่อเกี่ยวข้องกับเครือข่ายฟอกเงินพันล้านซึ่งไอ้ทางเครือข่ายเนี่ยมันซัดทอดมาถึงหลวงพี่บอกว่าพี่เนี่ยหลวงพี่เนี่ยได้ส่วนแบ่งถึง 150,000 บาทตัวพระกรวิทย์โอ้ยตกกระจายสิคือเชื่อแล้วเป็นเรื่องจริงทำยังไงถึงจะแบบหลุดพ้นหรือว่าไม่เกี่ยวข้องกับคดีนี้ได้ก็เลยอ่ะสุดท้ายบอกอ่ะหลวงพี่โอนตังมาสิเลยยอมโอนตังไปอะค่ะตั้ง 140,000 บาทโอ้โหแต่คุณผู้ชมนี่หลักฐานการโอนแล้วบัญชีปลายทางคือใครไปตรวจสอบเลยนะฮะตอนนี้เพื่อเอาเงินคืนมาแล้วก็ไม่รู้ว่าไปหลอกให้ใครโอนมาตั้งกี่ละรายแล้วเข้าไปบัญชีคือแบงค์ฟ้านั้นใช่คือชื่อคนที่รับมันต้องมีจริงใช่แล้วความแสบพี่กฤตคุณผู้ชมฟังให้ดีหลวงพี่บอกอาตมาโอนไปใช่ไหม140,000นั่งรอไปแป๊บเดียวครึ่งชั่วโมงจากนั้นเครือข่ายเนี้ยส่งข้อความมาตึ้ง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 เขียนอย่างนี้ว่าขออนุญาตบล็อกนะครับหลวงพี่แล้วก็บล็อกเลยแล้วก็บล็อกเลยอ้าวหลวงพี่ก็นั่งหน้าชาเลยคราวนี้แสนสี่ปลิวไปแล้วอะปลิวไปเรียบร้อยแล้วนะครับร้อยตำรวจเอกพานุวัฒน์ด้วงบางยางที่ call center เนี่ยอ้างชื่อว่าอยู่สภ.เมืองเชียงใหม่มีจริงนะเฮ้ยมีตำรวจชื่อนี้จริงๆแต่เขาอยู่ที่อำเภอบางระกำจังหวัดพิษณุโลกค่ะซึ่งสอบถามกลับไปแล้วท่านก็บอกว่าท่านไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเลยนะแล้วก็มีมิจฉาชีพเนี่ยเคยเอาชื่อไปแอบอ้างหลอกเหยื่อถึง42คนมาแล้วด้วยแล้วถ้าก็แจ้งความไปที่จังหวัดนนทบุรีแล้วด้วยนะฮะโอ้ยขนาดชื่อตำรวจเนี่ยร้อยตำรวจเอกพานุวัฒน์นายเดียวอ่ะโดนหลอกไปตั้ง42คนแล้วดังนั้นตำรวจที่โดนแอบอ้างชื่อนั่นคือเจ้าทุกข์เหมือนกันค่ะใช่นั่นก็ถือเจ้าทุกข์เหมือนนี่ต้องระวังนะฮะใช่ค่ะต้องเตือนกันเลยคือพยายามทุกวันนี้นะสับพยายามบอกคุณพ่อคุณแม่บอกคนใกล้ตัวทุกคนอ่ะว่ามีอะไรก็ตามอ่ะอย่าไปเชื่อไม่ว่าจะน่าเชื่อถือแค่ไหนก็ตามแล้วอย่างที่บอกมันไม่ใช่แค่ภาระของเราค่ะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอ่ะต้องจัดการให้ได้แล้วล่ะครับถูกต้องถูกต้อง